สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับแล้วก็แนะนำการติดตั้งไดเวอร์ให้กับตัวเพนเตอร์เลเซอร์ Jet 100 Color MFP M175 NW นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องปริ้นสีนะครับเป็น All in One นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะยังไม่เสียบสาย USB เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าตัวเครื่องนะครับสามารถเปิดเอาไว้ได้เลยนะครับเปิดทิ้งเอาไว้ได้เลยเพราะว่าตัวเครื่องสำหรับรุ่นนี้อาจจะต้องมีการวอร์มอัพในการทำก่อนที่จะทำงานนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในการโหลดไดเวอร์นะครับขั้นตอนนะครับแรกเลยนะครับก็ต้องเข้าไปยัง Google Chrome นะครับหรือเว็บเบราว์เซอร์นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับว่าผมพิมพ์ลัดๆเลือกเลยแล้วกันนะครับ M175NW นะครับแล้วก็ driver ควรดาวน์โหลดนะครับเป็น driver จากตัวของ HP โดยตรงนะครับไม่ควรดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อื่นๆนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาได้นะครับอาจจะเป็นการหลอกให้กดนะครับลิงก์นะฮะนะสังเกตได้ยังไงนะครับสังเกตจากตรงนี้ครับนะครับเป็น support HP นะครับแสดงว่าเป็นของ HP โดยตรงนะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามานะครับสำหรับบางรุ่นก็จะเจอกับการตรวจจับอัตโนมัตินะครับของตัวไดเวอร์โทษทีนะครับของตัวเว็บนะครับว่าขณะนี้ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยนะครับเป็นระบบปฏิบัติการอะไรนะครับอย่างเช่นของผมที่เจอตอนนี้นะครับก็เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10 64 bit นะฮะแต่ถ้าหากว่าเครื่องของท่านนะครับเป็นระบบปฏิบัติการอื่นนะครับที่ไม่ใช่ Windows 10ท่านจะต้องเลือกว่าเลือก OS อื่นนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกนะครับนะอย่างเช่นระบบปฏิบัติการเป็น Windows แต่เป็น Windows 8 64 bit Windows 7 64 bit นะครับท่านก็สามารถเลือกได้นะครับซึ่งไดเวอร์เมื่อเลือก OS ถูกต้องไดเวอร์จะถูกต้องนะครับโอเคนะครับถัดมาครับไดเวอร์ที่ผมแนะนำนะครับควรจะเป็นไดเวอร์นะฮะและก็ซอฟต์แวร์ติดตั้งผลิตภัณฑ์นะครับนะก็จะเขียนอยู่เลยนะครับว่า Driver และ Solution ซอฟต์แวร์ตัวเต็มนะครับสำหรับนะฮะผมแนะนำตัวนี้แต่สำหรับบางท่านที่มีความเชี่ยวชาญนะครับก็อาจจะลงเป็น Driver พื้นฐานไปเลยก็ได้ซึ่งขนาดเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับผมแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ควรดาวน์โหลดเป็นตัวเต็มนะครับตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดครับผมคอยนะครับโอเคนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะท่านจะกดนะฮะตรงนี้โดยตรงหรือจะกดเข้าไปดูยังโฟลเดอร์ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำแบบกดเข้าไปดูในโฟลเดอร์นะครับเพราะว่าไดเวอร์ของฝั่ง HP นี่บางครั้งนะครับมันจะเป็นการคลายซิปออกมา
แต่ไม่มีไฟล์ Store นะครับโอเคนะครับเข้าไปเลยครับกดนะครับกดแสดงในโฟลเดอร์เมื่อกดแสดงในโฟลเดอร์นะครับท่านก็จะเจอกับไฟล์ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกได้เลยครับก็จะเจอกับการ extract ไฟล์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับตัวไฟล์ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ของมันไปเองรอสักครู่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดฉันได้ตรวจสอบและยอมรับนะครับการติดตั้งนะครับกดถัดไปครับอย่างที่บอกนะครับว่ายังไม่เสียบสายนะครับยังไม่เสียบสาย USBสำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานผ่านทางด้านเครือข่ายไร้สายได้ด้วยนะครับแต่ที่ผมสาธิตนะครับเป็นการสาธิตการใช้งานผ่านสาย USB นะครับผมกดนะครับผมกดเลือกเป็นข้อแรกนะครับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้โดยผ่านสาย USB นะครับกดถัดไปครับขึ้นมาแล้วครับจุดสำคัญนะครับข้อความเตือนขึ้นมาบอกว่าตรวจสอบให้แน่ว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่จากนั้นต่อสาย USB ทันทีนะครับผมเสียบเข้าไปครับขั้นตอนนี้นะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับจะทำการดีเทคนะครับกับตัวพรินเตอร์นะครับถ้าเสียบแล้วเกิดเกิดขั้นตอนถัดไปก็คือเกิดขั้นตอนนี้นะครับนี่แสดงว่าท่านกำลังทำถูกต้องแหละเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าท่านเสียบก่อนนะครับจะไม่ขึ้นหน้านี้ครับสำหรับบางครั้งซึ่งอาจจะต้องยุ่งยากเพราะจำเป็นจะต้องถอนไดเวอร์ตัวเก่าออกก่อนนะครับซึ่งการถอนนะครับจะต้องถอนสองส่วนส่วนแรกคือในส่วนของ setting device enter และส่วนที่2ก็คือตอนที่ device manager นะครับซึ่งจะยุ่งยากนะครับเพราะนั้นควรทำแบบที่ผมแนะนำเนี่ยจะดีที่สุดนะครับนะครับตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นนะครับสำหรับถ้าท่านมีเครื่องนี้เป็นเครื่องเดียวนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหน้านี้ก็กดเสร็จสิ้นนะครับได้เลยนะครับพิมพ์หน้าทดสอบก็คือจะได้ทดสอบเลยว่าเครื่องเนี่ยพิมพ์หน้าออกมาถูกต้องนะครับหรือใช้งานได้นะครับผมกดเสร็จสิ้นครับนะครับตอนนี้ตัวเครื่องก็จะทำการพิมพ์หน้าทดสอบนะครับออกมานะครับโอเคเครื่องฟ้องบอกไม่มีกระดาษนะครับเดี๋ยวผมใส่กระดาษให้เครื่องเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งนะครับไดเวอร์นะครับให้กับตัวของปรินเตอร์ HP![![![︉![
เลเซอร์เจ็ต100 Color MFP M175NW นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ